สวัสดีครับผมพ่ออ่นุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Operation หรือว่า Op เ r a ร e นะครับซึ่งมีอยู่ในข้อสอบของกอพอนะครับหรือว่าสอบของท้องถิ่นก็จะมีในเรื่องของ Op e ป a ร e หรือ, Operation อา o p e r a t i o นนี่แหละนะครับอยู่ด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอกันได้เลยนะครับเชิญครับ Operation นะครับเป็นการดำเนินการกับตัวเลขที่กำหนดให้โดยการบวกลบคูณหารและยกกำลังนะครับโดยโจทย์จะกำหนดชุดตัวเลขมา2ชุดแต่ละชุดนั้นนะครับจะมีตัวดาเนินการเหมือนกันโดยจะให้หาอีกชุดหนึ่งตามที่โจทย์นั้นกำหนดให้นะครับคราวนี้เรามาลองมาดูตัวอย่างในข้อที่1น,นะครับ ตัวอย่างข้อที่1กําหนดให้2นะครับ o p เ r เรตกับ5ได้19นะครับ5 o p e อ a t เรกับ2ได้31จงหาค่าของ4 o p e อ a t เรกับ4จะมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวิธีคิดนะครับวิธีคิดจากโจทย์พบว่าหน้ายกกําลัง2บวกกับหลังคูณด้วย3จะได้ผลลัพธ์นะครับ ดูตัวอย่างนะครับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4 2 2เป็น4นะครับบวกกับ3าคูนกับหนะฮะได้15ก็จะเท่ากับ19นะครับ4ี่บวกสิก็จะเท่ากับ19นะครับในบรรทัดที่2นะครับ5ยกกำลัง2 5 5 25าห่สิ้าใช่ไหมฮะบ,บวกกับ2บวกกับ3ามคูนสองเป็น6 25บวกกับ6ก็จะได้31นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ4 o p โอเปเรกับ4ก็จะได้4 4 4 16นะครับบวกกับ3คูณกับ4ได้12นะครับ3 4 12ก็จะได้ค่า28ใช่ไหมฮะเพราะนั้นดังนั้น4 o p โอเปเรตกับ4คํคำตอบที่ได้คือ28เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ นี่คือตัวอย่างข้อที่1นนะครับในตัวอย่างข้อที่2องนะครับกำหนดให้2องคูณสีเท่ากับสิบคูณหเท่ากับ24โจทย์กำหนดว่าจงหาค่าของ5้คูณด้วยหจะได้เท่าไหร่นะครับวิธีคิดนะครับจากโจทย์พบว่าหน้าคูณหลังบวกหน้าได้ผลลัพธ์นะครับก็ดูตัวอย่างนะครับ2คูณกับ4 นะครับได้2 4เป็น8นะครับบวกกับ2ก็เป็น10นะเพราะนั้นก็เป็นหน้าคูณหลังบวกกับหน้าก็คือ,คอตัวหน้านี้นะครับก็คือ2มาดูในบรรทัดที่2นะครับ4คูณกับ5 4 5 20บใช่ไหมฮะบวกกับ4ก็คือ4ก็คือตัวหน้าบวกตัวหน้านะครับก็ได้24 20บวก4ได้4นะครับในบรรทัดที่3นะครับ การหาค่าของ5คูณ6ได้เท่าไหร่นะครับ5คูณกับ6 5 6 30ใช่ไหมฮะบวกกับตัวหน้าก็คือ5ก็จะได้เท่ากับ35เพราะนั้นดังนั้นในโจทย์ข้อ2นั้น5คูณกับ6กคำตอบที่ได้คือ35นะครับตัวอย่างที่3ครับกำหนดให้2คูณ4เท่ากับ12 4คูณ5เท่ากับ36 จากโจทย์จงหาค่าของ5คูณ6ได้เท่าไหร่นะครับวิธีคิดนะก็คือจากโจทย์พบว่าหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้านะครับจะได้ผลลัพธ์เพราะนั้นตัวอย่างก็คือ2บวก4เป็น6ใช่ไหมฮะคูณกับตัวหน้าคือตัวหน้านี่นะครับเพราะนั้นก็คูณกับ2ก็จึงเท่ากับ12นะครับ 4ีบวกหเป็น9คูณกับตัวหน้าก็คือคูณกับ4ี่สี่านะครับทวนี้มาดูจากโจทย์ที่ต้องการหาค่า5้คูณหกนะครับก็คือ5้บวกหนะครับเป็น11คูณกับตัวหน้าก็จะได้5้าคูณสิเป็น55เพราะนั้นดังนั้น5้คูณห จึงได้55นะครับเป็นคำตอบตัวอย่างที่4นะครับโจทย์กำหนดให้2คูณ4เท่ากับ20นะครับ4คูน5เท่ากับ33นะครับโจทย์จงหาค่าของ 5x คูณกับ 6y จะได้เท่าไหร่นะครับวิธีคิดนะครับจากโจทย์พบว่า2คูณหน้าบวกกับหลังยกกำลังสองจะได้ผลลัพธ์นะครับ ก็มาดูตัวอย่างเลยนะครับ2คูณกับหน้าก็คือตัวนี้นะครับกับหน้าเพราะฉะนั้นก็2อคูณสเป็น4บวกกับหลังยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นก็4 4 16บนะฮะสี่บวกสิเป็นยี่สิถูกต้องนะครับ,บ,นนรบ2อคูณกับ4 2อคูณหน้าก็คือ4นะครับก็คือ2 4เป็น8นะครับบวกกับหลังยกกําลังสองก็ 55, 25 ก็เป็น8ปดบวกยีได้33นะครับคราวนี้เรามาดูในสิ่งที่ก็ต้องการหานะครับ2คูณกับหน้าก็คือ 5x เนะเพราะนั้นก็ได้2คูณ 5x ก็คือ 10x นะครับ2 5เป็น10นะครับบวกกับ 6y 6บวกกับ 6y ยกกำลัง2 6 6 36นะครับยกกำลัง2 นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ 10x บวกกับ 36y ยกกำลัง2นะครับดังนั้นก็จะได้ค่า 5x คูณกับ 6y ได้คำตอบคือ 10x บวกกับ 36y ยกกำลัง2นะครับตัวอย่างข้อที่5นะครับโจทย์กำหนดให้2คูณ4เท่ากับ16 4คูณ5เท่ากับ80นะจากโจทย์จงหาค่าของ5คูณ6 ได้เท่าไหร่นะครับวิธีคิดจากโจทย์พบว่าหน้าคูณหลังคูณด้วยหน้าจะได้ผลลัพธ์นะฮะดูตัวอย่างนะครับหน้าก็คือ2คูณกับหลัง2 4เป็น8นะครับแล้วก็คูณกับหน้าอีกทีนึงก็คือตัวหน้านี้นะครับก็เป็น2เพราะนั้น2คูณ8ก็คือ16นะฮะ 4ตัวหน้าคูณกับหลัง4 5 20นะคูณกับตัวหน้าคือ4นะเพราะนั้น4คูณ20ก็ได้80นะครับคราวนี้เรามาดูจากที่เขต้องการหานะครับจากโจทย์ที่ต้องการหา5คูณ6นะครับตัวหน้าคูณกับตัวหลังนะครับห้าหนะครับคูณกับตัวหน้าคือ5ก็ 5คูณ30ได้150เพราะนั้นคำตอบก็คือ5คูณ6ได้150สนะครับสุดท้ายนะครับจงจำไว้เสมอว่าการทำข้อสอบ Operation นนั้นนะครับเป็นการทำตามข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เท่านั้นนะครับห้ามเอามุมมองส่วนตัวนะครับมาพิจารณาหรือคำนวณตามเครื่องหมายที่กำหนดให้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นขอให้ใช้วิธีการ ทำแบบโอ peration เท่านั้นนะครับครับสำหรับในเรื่องของโอ peration ก็คงจะมีประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเสมอนะครับก็เดี๋ยวพบกับวิดีโอต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ